Good afternoon, Gatwick Express Service, I'm to London Victoria, journey time around 30 minutes or so. There is first class available on the train. You must hold a first class ticket or be willing to upgrade. An upgrade will cost you £11.80. There are ticket checks taking place on this service. You must hold a valid Gatwick Express ticket or an Oyster card or contactless payment card which has funds on it. มาถึงอังกฤษถึงอังกฤษแล้วก็ลงเครื่องบินลงเครื่องบินแล้วก็ต่อรถไฟต่อรถไฟฟ้าเพราะว่านั่งรถไฟฟ้าอุ้ยนั่งรถไฟอย่าว่ารถไฟฟ้าแต่ว่าไม่รถไฟฟ้าเลยค่ะขอโทษไม่ใช่รถไฟฟ้านะค่ะหนูขอโทษรถไฟความเร็วสูงก็รถไฟนั่นแหละค่ะเป็นรถไฟต่างประเทศนั่นแหละนั่งรถไฟเข้าในเมืองเข้าในลอนดอนมากับประมาณ30นาทีประมาณ30เธอติมริดหรือเปล่าสุดาทาวเธอติมริดก็300กิโล200กิโลเซมชุมเอกคนแก่นทูชุมเพลมาหอดก็ไม่โดนหรอกค่ะแต่ว่านั่งเงินลอดอุโมงค่ะเรียนชนนั่นลอดอุโมงค์ไม่ลอดอุโมงค์ใช่อยู่เมืองนอกเขาจะมีลอดอุโมงค์เพราะว่าเมืองนอกจะมีโขดหินเยอะโขดหินเป็นโลนเป็นโลนอะไรเขาก็จะสร้างอุโมงค์ใต้ดินของเขาก็จะประมาณนี้แหละสร้างตามธรรมชาติดูบ้านนะบ้านทางนี้ใช่ไหมอพาร์ตเมนต์ฝั่งนี้เป็นยังไงก็จะไม่ได้คุยอะไรนะคะเพราะว่ายังตั้งสติไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเพิ่งลงเครื่องวินจะอ้วกอยากกินส้มตำเลยใช่ป่ะจำเดือนจะมาซิวเกิดปกติธรรมชาติของผู้หญิงมาค่ะเนาะมาหน้ากับแม่ใครเขาอยู่กันทุกคนเลย Now we are in Bangkok England at Bangkok England at Bangkok ลงเครื่องเสร็จอันนี้รอดอุโมงค์แล้วลงเครื่องเสร็จก็ไม่นั่งแท็กซี่นะคะถ้านั่งแท็กซี่ไปถึงโรงแรมก็ประมาณ1,000โคนอยู่หรอกค่ะ1,000โคนก็1,000โคนก็ประมาณ100ยูโรประมาณ100ยูโร100ยูโรตีเป็นเงินสวีเดนก็ประมาณ 1,000 โคนแต่ประเด็นของเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราอยากจะเดินทางที่เป็นเนื้อเรื่องของเรื่องที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนเราไม่ต้องการแท็กซี่เราอยากเดินทางไปที่ตามคนเดินปกติไม่งั้นเราจะไม่รู้เส้นทางเราจะไม่รู้เส้นทางด้วยตัวของเราเองดีที่สุดเราไปไม่ใช่รถเมล์ก็เป็นรถไฟนะคะเพราะว่ารถไฟรถแท็กซี่เนี่ยเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ทีเนี้ยเมนูนาก็คิดว่ามารถไฟดีกว่าแล้วที่รถไฟที่นี่มันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้หงุดหงิดมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าอะไรที่แบบยุ่งยากอะค่ะมันสบายมันสะดวกสบายของเรามากเลยถ้าเป็นรถไฟที่เมืองนอกนะคะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากอะไรเนี่ยเดินโอเคนะเจ้าค่ะเข้าใจกันแล้วดูทางแต่ว่าถ้าพูดถึงทางถนนบ้านเขาจะน่ากลัวนะมันเหมือนที่เราเห็นในละครในหนังอะทำไมดาราฝรั่งดาราประเทศอังกฤษเวลาเขาเล่นหนังเล่นละครอะถนนหนทางมันจะชวดเชี่ยวเลี้ยวเมืองนอกเอ้ยสวีเดนเป็นยังไม่ใช่อิงแลนด์เป็นอย่างนั้นเลย
เรียนถนนเขาจะโฉบเฉี่ยวอาจจะเป็นพื้นที่เขามันกว้างมากพื้นที่อะไรทุกอย่างเขาจะกว้างกว้างมากแล้วเขาก็มีที่เหมือนกับว่าที่ยังไงท่านหนูก็อธิบายไม่ถูกก็คือจังที่ของเขามันกว้างมองแต่ที่มันถนนคือจังทับยันบ้านเขาก็เป็นลมสักกันเนาะลมสักจังสั่นไหมแต่อยู่สวีเดนบ่มีเสียวครับจังสี่เลยสวีเดนเสียวที่บ่ใครมีเสียวแบบนี้อยู่สวีเดนจะบ่ค่อยมีเพราะว่าเมืองสวีเดนนี้ประเทศเขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็ถือว่านี่ยุโรปติดอันดับแต่ว่าเขาก็เป็นพื้นที่ของเขาไม่กว้างไม่ใหญ่แต่เขาสามารถอยู่ของเขาได้บริประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแต่อังกฤษนี่เขาก็จะกว้างอะไรก็ความรับผิดชอบของเขาก็เยอะขึ้นก็พูดเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านเขาก็รับผิดชอบเขาก็เยอะขึ้นถูกสิ่งทุกอย่างเขาถึงหวาดเสียวเขาก็ปลอดภัยดูฟังคุณมาทุกเทลส์ว่าจะเรียนที่ไหนทุกอย่างฝนตกบ้านที่อังกฤษจะเป็นยังไงนะคะเป็นหลังติดกันคือเท่าเฮาเนี่ยแถวเนี่ยคือแถวสนามบินโอ๊ยโทษทีค่ะอยู่ติดกับทางรถไฟเนี่ยแล้วก็อาคารต่างๆจะแตกต่างกันกับแต่ละประเทศมันจะแตกต่างกันเลยค่ะมันจะมีความแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นถนนแล้วก็การรูปแบบบ้านหลังคาบ้านแตกต่างกันอังกฤษจะรู้สึกพอเข้าใจพอมองออกแล้วเจ้าค่ะบ้านของพระเจ้าจะเป็นลังติดกันเป็นบ้านเหมือนทาวน์เฮาส์แต่ว่าทาวน์เฮาส์ของพระเจ้าจังใดล่ะคะยังไม่หนูนะไปเฝ้าสู้ฟังหมองนั่งลงเรือดีกว่านะคะนั่นแหละเห็นภาพไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นอยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นความรู้อีกแบบนึงค่ะไปหลายประเทศไม่แปลกเลยทำไมคนที่เป็นหลายประเทศทำไมเขาถึงได้มีความโอเคร้อนหนูนาร้อนเหรอลูกอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะรู้สึกว่าจะเนี่ยค่ะเท้าเฮาเลยค่ะถ้ามันพูดถึงก็เป็นว่าเท้าเฮาเดี๋ยวไปหน้าเบียนหัวไม่อยากถ่ายสดแล้วเสียงดังเดี๋ยวเขาเต็มตุดหน้าผากเอาไม่เย็นนี้ยังหัวเราเสียงดังเลยในเจ้าไทยมันจะเหมือนไทยแลนด์ลูกมันจะไม่เหมือนไทยได้ยังไงเมืองไทยเราจะเป็นบ้านไม้เยอะแล้วมีต้นไม้มีbuilding like this and high very slim buildings but high what slim if you live in a you can live in a house mm-hmm. like four floor hello this is so slim so tight okay wait we can wait and would it have to is the only other thing is if it has to be in your name ไม่มีคำถามอย่างนี้เนี่ยพ่อบอกว่ามีอะไรทำ that's okay see if you can do it on my behalf yeah that's นี่แหละค่ะพี่น้องป้องไฟเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่าง might be the you and it's only for you yeah cuz well whoever has it you have to be your own มันเป็นมันนี่มันบอกไปบ่ได้มันบอกสู้กันฟังบ่ได้หรอกพี่น้อง
เขาออกมาเห็นอันนั้นอันนี้เห็นอันทุกเสียงเสียค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันบอกให้เราเก็บไปเอาเอื่นว่าเก็บเอาไว้เป็นสาระด้วยตัวของเราอะไรก็ตามหลายมุมมองแต่ละคนก็คือกันมันสื่อสารไปหอดมองใดสินะคะแม้สำหรับตัวหนูคิดไปพูดเด็กหนูก็เลยมานั่งสวยไปเที่ยวอย่างเดียวสิได้หนูคิดไปพี่อันนี้เป็นคนมักคิดซอกซอกแสกคิดปอบสวีเดนเนี่ยมักคิดซอกซอกแสกหาผ้าเอียงใส่จุกของทำไมถึงไปตะบะขายขนมเส้นตะบะกอพี่สกายดีสินะนะที่เหลือเวลาหนูมาเที่ยวเนี่ยอยากไปเดี๋ยวไม่ได้อีก3-4 ปีหนูโตขึ้นเราไปเที่ยวอันนั้นกันอะไรนะเดี๋ยวก่อนจำนึกจำไม่ได้แม่จำไม่ได้จำแม่จำไม่ได้มาม่าจำไม่ได้ตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กมาม่าเคยฝันเห็นเมืองเนี้ยเมืองอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอะไรน้องจำไม่ได้จะขายอยู่ประเทศอเมริกาครับแม่มาม่าแล้วเมืองมันชื่ออะไรหรอที่รักวัดเดอะอเมริกาป๊อปปูล่าอินอเมริกาอันนี้บอสซิตี้แคนยูหนูโนอะไรมีอะไรอ่ะไม่อามีแย่เดี๋ยวไม่อามีแย่ไม่อามีอะดูหนูไอ้นี่บ่สิ but when I was young I didn't mean that I go there มาม่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปไหมแต่มาม่าฝันเห็นตั้งแต่สมัยมาม่าเป็นเด็กน้อยมาม่าไม่รู้เรื่องว่าอะไรนัวคือไม่อามองไม่อามีแต่ในความฝันอ่ะมันบอกว่าไม่อามีมาม่าก็เลยคิดว่าไม่แน่มาม่ากับหนูกับพ่ออาจจะได้ไปเที่ยวไมอามี่ประเทศอเมริกาแต่เมืองไมอามี่เออพี่น้องเรื่องก็เรื่องก็คือที่หนูถ่ายคลิปนี้หนูอยากจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ช่างไม่ว่าอะไรก็ตามนะร้อนให้เฮายึดติดกับความเนี่ยค่ะความเป็นความทั้งความอดทนความขยันความที่ไม่ทะเยอทะยานความที่เป็นตัวตนของน้องเฮาแล้วก็ฟังดูฟังใครพูดก็ฟังดีๆแล้วก็จะไปแซ่ไล่ผู้ใดอย่างกันทีนะคะโอ้เป็นหนูนาก็จะเบาๆไปอีกสิบประมาณนั่นแหละค่ะที่แม่หนูนามาอังกฤษไปใส่มาใส่ก็ตามด้วยความเคารพข่อยก็ไปตามกันยิ้มของข่อยเขาบอกเป็นคนมีชื่อเสียงเขาบอกเป็นคนที่อยู่ตระกูลร่ำรวยแต่ข่อยคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีกับแคมมีกิจใต้สำนึกของตัวเองว่าเขามองไปแล้วเขาสิเห็นอีกอย่างหลากหลายด้วยตัวของเขาเองดีจังใดอีกอย่างเขาซื้อสารไปแนวใดก็เป็นบังมักอิมาโนมันแน่งบับเขาจองมาตรวจเขาจองมาตรวจเขามาตรวจรถตัวรถไฟจะมาจอดตัวรถไฟถึงตองโบนานแล้ว14 นาทีแล้วนานมากแล้วคลิปนี้ก็คลิปไร้สาระนะคะคลิปไร้สาระตะกายป้าปานานาสวัสดีค่ะพ่อไปยังไงอะไรนะร้อนหนูร้อนเลยทำไมร้อนนานร้อนอังกฤษร้อนเหรอลูกอังกฤษฮอตอ่ะบ๊ายบาย